เนี่ยเห็นไหมครับเริ่มเงาแล้วครับเสร็จเรียบร้อยครับผมเนี่ยเอาเนี่ยครับก็ใส่จริงก็จะเงาประมาณนี้นะครับนี่สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักพบกับผมสปาร์คแบงค์ชาแนลอีกแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่ารองเท้าไอ้กันนะครับนังกับแบบนี้นะครับจะสามารถขัดให้เงาเหมือนรองเท้าคอมแบทแบบนี้ได้หรือไม่นะครับคำตอบก็คือได้ครับซึ่งตัวอย่างเป็นแบบนี้ครับตัวอย่างข้างหนึ่งจะตกกีวีกระป๋องเล็กประมาณสัก1กระป๋องครับ2ข้างกับ2กระป๋องเลยนะครับส่วนกีวีที่โปะให้มันดำก็คือนี่กีวีแบบนี้นะครับที่หาซื้อตาม 7-Eleven ได้เลยครับเนี่ยส่วนกีวีที่จะคัดให้มันเงาวับเลยนะครับก็คือกีวียี่ห้อนี้นะครับนี่ซาเฟียกระป๋องประมาณสัก280นะครับเทียบกับอันนี้ประมาณใน7ประมาณ40กว่าบาทนะครับเนี่ยส่วนวิธีการทำครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเลยครับไปดูกัน Let's go มาเริ่มกันเลยนะครับโดยเริ่มจากสำลีชุบน้ำนะครับนี่ใช้สำลี2ก้อนครับข้างละก้อนบีบสำลีให้มันมัดนะครับแล้วก็ชุบกีวีแล้วก็มาลูบๆนี่เลยที่หัวรองเท้าเราจะลูบที่หัวรองเท้ากับนี่ครับเรียกว่าอะไรวะส้นรองเท้านะครับนี่ถ้าลูบให้หมดเนี่ยมันคงไม่ไหวนะครับแค่เงาแค่2ด้านนี้ก็พอนั้นก็วนนะครับโปะไว้แค่นี้พอจากนั้นก็ไปตากแดดประมาณสัก5นาทีนะครับไปตากแดดก่อนนะครับ5 minutes later ครบ5นาทีแล้วนะครับผมก็จะมาวนเอาข้างไหนดีเอาข้างนี้ก่อนเนาะครับแล้วก็จะมาขัดเงาให้มันขึ้นเงาเลยครับถ้ามันรู้สึกว่ามันไม่เงาก็ใส่เพิ่มได้ครับบางคนถามว่าใช้ไดเป่าผมเป่าให้มันกีวีละลายได้ไหมคำตอบคือได้นะครับใช้ไฟเช็คลนๆก็ได้นะครับนะครับมันก็จะเริ่มเงาๆหน่อยๆนะครับนี่เดี๋ยวไปวนน้ำอีกรอบนึงแล้วก็เอาอีกข้างนึงนะครับเดี๋ยวขอตัวไปวนให้มันใสๆหน่อยนะครับไม่เจอกันA few moments later ครับหลังจากที่เราขัดเงานะครับวนแห้งนะครับเสร็จเรียบร้อยก็จะมาวนน้ำต่อนี่ตรงนี้เลยครับเห็นไหมครับเริ่มเงาแล้วครับถ้ามือแขนก็เปลี่ยนข้างได้นะครับนี่โอ้โหอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยก็เสร็จเรียบร้อยครับผมนี่วนน้ำรองเท้าหนังกลับนะครับก็จะเงาประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ซื้อรองเท้าหนังกลับมาใหม่ๆแล้วก็อยากให้มันเป็นสีดำนะครับก็แนะนำให้ใช้กีวีแบบนี้ไปก่อนนะครับนี่สำหรับการใช้ก็เปิดมาก็ใช้นิ้วมือครับแนะนำให้นิ้วมือลูบๆเลยครับลูบให้ทั่วเลยนะครับเนี่ยทั่วรองเท้าเลยนะครับจากนั้นก็ใช้แปรงขัดอะไรก็แล้วแต่นะครับผมดูนะครับหนังมันจะเป็นหนังกลับนะครับมันผิวมันไม่เรียบนะครับถ้าผิวมันเรียบมันจะวนง่ายนะครับอันนี้ผิวมันจะขรุขระหน่อยก็คือกีวีนะครับมันไปเติมที่มันผิวขรุขระนะครับ okay. ส่วนจะให้เงาก็
ใช้กินอันนี้ไปก่อนนะครับรองพื้นไปก่อนแล้วก็ถ้าอยากให้เงาเป็นพิเศษก็ตัวนี้เงาพิเศษเลย280นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะได้ความรู้ไม่น้อยก็มากไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับการวนน้ำรองเท้าหนังกลับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ไปนะครับสวัสดีครับ เอาเนี่ยครับก็ใส่จริงก็จะเงาประมาณนี้นะครับนี่